คำรณค้นความจริงวันนี้นะครับเรามาที่จังหวัดฉะเชิงเทราดาลุนีหนูจ๋าหน้าเอ็นดูรักหนูอยากควงเคียงคู่หรือเปล่าเห็นหนูคอนงอดงอนงอหน้าเงาเงาหนูจ๋าทำไมหน้าเศร้าเราจะมาค้นความจริงกันนะครับว่าสภาองค์กรชุมชนของทุกตำบลของชาวบ้านเนี่ยสามารถช่วยให้ชุมชนสุขสบายได้หรือไม่มีอาชีพขึ้นมาได้หรือไม่แม่นบ่เอนสภาองค์กรชุมชนของแต่ละตำบลทั่วประเทศที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสังกัดกระทรวงพม.เปิดทางให้ชุมชนมีปากเสียงเรื่องที่อยู่อาศัยและเศรษฐกิจชุมชนเวลานี้สภาองค์กรชุมชนตำบลหนามแดงของเมืองฉะเชิงเทราทำได้ดีด้วยเขาเลี้ยงหนูนาเป็นอาชีพมาแรงภายใน2วงเนี่ยถ้ากับหนู2คอกแล้วเราแยกพ่อแยกแม่ไปอยู่ไปฟักใหม่คอกกี่ตัวคอกแรกเนี่ยจะน้อยหน่อย6ตัวถึง8ตัวแต่ถ้าคอก2คอก3เนี่ยประมาณ10ตัวเต็มที่14ตัวตอนนี้ยังไม่มีโรคภัยอะไรมารบกวนเนาะไม่มีครับไม่มีครับเพราะผมก่อนที่ทำผมไม่ปรึกษาปศุสัตว์แล้วเลี้ยงกันทั่วน่ะโหอีสานเยอะตลาดกว้างไม่พอเรื่องขายพ่อแม่พันธุ์ตอนนี้ส่งไม่ทันครับผมอีสานอีสานไม่พอนะครับหนูอีสานเอาไปกินอีสานเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยังไม่มีหนูขายเนื้อนะครับตอนนี้หนูทำขายเนื้อไม่ทันไม่มีเรื่องเนื้อหนูนาอ่ะยังขาดแคลนอีกประมาณ2เดือนเนี่ยผมจะต้องขยายอีกเท่าตัวนี้กู้ละ800นะพ่อแม่ครับขายแม่พันธุ์ไปก่อนดีกว่าไอ้เนื้อยังไม่ต้องดู160เลี้ยงกบคอนโดเลี้ยงง่ายๆนะใช้ยางรถยนต์เก่าใช่ครับใช้ยางรถยนต์ประหยัดต้นทุนด้วยนะฮะและการเคลื่อนย้ายทำได้สะดวกทำงานคนเดียวได้โลละเท่าไหร่ตัวนี้กบต่ำสุด60บาทใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วนะครับปลูกมะนาวขายทั้งกิ่งพันธุ์และขายผลชัดชัวเศรษฐกิจชุมชนปึกมะนาวเนี่ยตอนนี้ลูกละเท่าไหร่โดยประมาณตอนนี้ตามตลาด4บาทนะครับสูงแล้วสูงแล้วครับพอแรงก็จะแพงทันทีทุกปีครับค้นไปค้นมาจนรู้ว่าสภาองค์กรชุมชนที่รัฐจัดตั้งให้ตามกฎหมายที่มีมานั้นสามารถสร้างอาชีพหลากหลายให้กับพี่น้องในชุมชนได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองฉะเชิงเทราคนเขาขยันขันแข็งต่อสู้กันด้วยลำแข็งจนเข้มแข็งไม่อาณาทรชีวิตจึงดีคำรณหวังหวังสีชี้ว่าถ้าเศรษฐกิจชุมชนข้างล่างแข็งเศรษฐกิจข้างบนก็จะโตเอาเด้อสิบอกให้